คุณผู้ชมครับว่ากันด้วยเรื่องของดีไอคอนกรุ๊ปบริษัทลักษณะทำธุรกิจคล้ายๆกับขายตรงํำนองนั้นซึ่งตอนนี้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่คนเขาคุยกันเยอะมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากตั้งต้นจากว่าสื่อมวลชนเขาออกมาพูดเรื่องนี้จะบอกว่านำทีมโดยพี่หนุ่มกันชัยก็ไม่น่าจะผิดออกมาพูดว่ามีคนร้องเรียนคนไปสมัครนะ ทำธุรกิจกับดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็เกิดความเครียดเพราะเนื่องจากว่าไปซื้อสินค้ามาแล้วก็เอามาขายก็ขายไม่ได้นะบางคนเอาเงินก้อนสุดท้ายของตัวเองมาลงทุนสินค้าที่ซื้อจากบริษัทมาก็ขายไม่ได้ก็เกิดความเครียดจนมีบางเคสเนี่ยถึงกบฆ่าตัวตายบางคนก็เป็นคนพิการนะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะเพราะว่าสินค้าที่ซื้อมามันก็ไม่สามารถที่จะขายได้เหมือนตอนที่ บริษัทโฆษณาชวนเชื่อตั้งแต่แรกนะครับเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่มากคุณผู้ชมครับแล้วมันกระทบก่อนหน้านี้ไปจนถึงพระที่เคยพูดถึงเดียคอนก r ุ๊ปอย่างท่านวอวิชิราเมธีไปถึงพิธีกรดังคุณกันกันตาถาวรมีบอสใหญ่ก็คือบอสพอที่ตอนนี้จากคนที่ไม่เคยรู้จักก็รู้จักกันหมดล้วคุณผู้ชมครับผมถามว่าคุณผู้ชมเคยไปอบรมเดียคอนไหมเคยมีประสบการณ์ไหม บริษัทเขาใหญ่ขนาดนี้นี่ผมบอกประสบการณ์ส่วนตัวผมก็เลยผมเนี่ยเพิ่งไปอบรมมาก่อนที่จะเป็นข่าวประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณผู้ชมฮะคือรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโฆษณาว่าจะสอนทำการตลาดทางออนไลน์สอนตัดต่อสอนทำา AI อย่างเงี้ยคุณผู้ชมด้วยคอร์สท,ที่สมัครไปหลักร้อยผมก็ไปนะคุณผู้ชมก็ไปนั่งเรียนเขาเป็นวัน พอเรียนเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็จะเริ่มตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเริ่มหยอดสินค้าเข้ามาพอสนใจไหมเราเนี่ยคุณขายของออนไลน์ไปแล้วเนี่เราสอนแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเรียนละเอียดละเอียดนะคุณก็มาสมัครเรียนสองพันสามพันว่าไปผมก็นั่งเฉยไม่สมัครนะเสร็จสักพักเขาก็จะชวนวันนี้สอนให้คุณทําการตลาดออนไลน์ได้แล้วเรามีสินค้าเขาก็จะเอาสินค้าของเขามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่า ไอ้ยากินที่เป็นวิตามินเป็นอะไรต่างเนี่ยก็จะนําเสนอนะช่วงสุดท้ายก็จะเอาสินค้าเหล่านั้นแหละว่าจะเกิดสนใจก็มาลงทุนซื้อแล้วก็เอาไปขายนะแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่ใจผมซื้อสินค้าผมกับเลยผมไม่อยู่อ่ะเงินไม่มีก็กับเลยพอกับเสร็จก็ไอ้ช่วงซื้อสินค้าเขาผมก็เลยไม่สูงสิงอะไรจากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเดียคอนกรุ๊ปกลายเป็นข่าว ผู้ชมที่ดังมากเลยและตอนเนี้คนเขาไปส่อสแสวงหาว่าใครมีชื่อนำหน้าว่าบอสบ้างไปเป็นหุ้นส่วนกับเขาบ้างจนล่าสุดมาเนี่ยคุณผู้ชมครับผมจะบอกคุณผู้ชมยังไงตำรวจออกหมายจับ18บแปดบอสนี่บอสพอไปก่อนเลยคนแรกนะบอสปันบอสหมอเอกบอสสวยบอสโซดาบอสโอมบอสวินบอสปอบบอสแซม นะคุณยุรน,นันพมรมนตีนะนะบอสจอยบอสออฟโค้ดมนะินบอสแม่หญิงบอสเล็บเนี่ยถูกจับวันนี้ก็บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เขาสอบปากคำกันอย่างเข้มข้นนะ่ะนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ประกงประกันกันหรือเปล่าในในวันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือเป็นล่าสุดมาเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ สิบแปดคนที่ถูกออกหมายจับทีนี้พอเราลงมาดูรายละเอียดผู้ชมครับรายละเอียดที่มาที่ไปมันมายังไงก่อนที่จะมาจับก่อนที่จะมาเป็นข่าวดังก่อนที่บอสพอจะไปโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เครียดมากเหมือนไม่อยากจะใช้ชีวิตต่อไปอีกแล้วเนี่ยไม่รู้สู้อยู่กับอะไรเขาบอกแล้วก็ไม่รู้ที่จะ เดินไปยังไงแล้วมันเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาได้ยังไงนะตอนที่เขาไปให้สัมภาษณ์คุณหนุ่มกัญชัยนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนิดนึงคุณผู้ชมครับรู้จัก15บอสนะ15บบอสใครคือคีแมนรับหน้าที่ทำอะไรบ้างอย่างที่บอกไปอ่ะคุณผู้ชมว่าคุณพอเนี่ยเขาร่วมธุรกิจที่แรกกับคุณธเนศในลักษณะเป็นแบบดาวไลน์ แต่บริษัทขายตรงชื่อว่าบริษัทจอแล้วกันคือเขาร่วมธุรกิจกันตั้งแต่ประมาณสักปี54่นะปี54ก็ทํากันเปีแล้วตอนหลังบอสพอเนี่ยก็พาทีมที่ทําอยู่ด้วยกันกับคุณธเนตเนี่ยนะออกมาแต่คุณธเนตไม่ได้ออกนะอยู่ที่เดิมพาทีมที่ทํางานอยู่ร่วมกับคุณเเนศออกมามาเปิดดีไอคอนกรุ๊ปมารู้จักบอสคนหนึ่งชื่อว่าบอสสวยคนนี้เป็นคีแมนอีกหนึ่งรายนะครับของดีไอคอนกรุ๊ป ที่ออกธุรทัศน์แล้วก็สร้างโปรไฟล์จากแม่ค้าขายของออนไลน์ขายของอยู่ข้างทางปกติแล้วก็มาจับธุรกิจออนไลน์ประสบความสําเร็จยอดขายเป็นร้อยล้านนะแล้วก็มีนําหน้าว่าบอสขึ้นมาเนี่ยคนนี้ก็อีกบอสหนึ่งเหมือนกันจนในที่สุดเนี่ยนอกจากบอสพอแล้วเนี่ยเราไปรวมบรรดาบอสบอสก็จะมีทั้งหมด14บลายด้วยกันคุณผู้ชมบอสพอเป็นบอสใหญ่สุดอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับ นะถ้าเกิดรวมบอสพอด้วยก็เป็น15ในดีไอคอนกรุ๊ปนะครับเรามาแจกแจงหน้าที่บอสแต่ละคนแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับบอสออฟนะครับเขาเ,เ,เรียกกันว่าบอสออฟนะอันนี้ก็ทําหน้าที่ยิงแอดโฆษณานะีรวบรวมเงินจากเครือข่ายดาวไลน์ทั้งหมดมาปุ๊บก็จัดการยิงแอดโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพนะให้คนติดตามแล้วก็สนใจมาเรียนมาทําการตลาดออนไลน์อะไรกัน จนจะมีการซื้อสินค้ากันเป็นหมื่นหนึ่งแสนบอสสอสเสือนี่ก็มีหน้าที่รับเงินจากข้างล่างทั้งหมดที่มีการเปิดบินได้เงินมาก็มีหน้าที่เบิกเงินสดก็จะมีบอสปอปาป๊อป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอ,อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็จะช่วยหน้าช่วยบอสสอสเสือเนี่ยทำหน้าที่เบิกเงินสดมาอีกคนหนึ่งบอสปอปาชื่อปัน่นคนนี้เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่ถูกแบ่งออกมาอย่างอย่างอย่างชัดเจนว่า แต่ละคนเขาทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ส่วนบอสคนอื่นๆที่เหลืออีกมาสิบคน <ๆ S 2> ก็จะมีหน้าที่โปรโมทแหละหาลูกค้านะานนก็ดึงเข้ามาให้มาทําธุรกิจแล้วก็สร้างรายดง n g รายได้โดยเฉพาะตัวบอสปันเนี่ยมีรายรับเดือนมีนาคมห5ห้านะ,นะนเขามีรายรับอยู่ที่35ล้านกับ500 0แสบาทคุณผู้ชมบอสสวยที่ ว่าไปเนี่ยนะได้รายรับอยู่21ล้านกว่าบาท21ล้าน4แสนบอสวินบอสโซดาได้รายได้ตามกันมารวมแล้วประมาณ11ล้านเศษนะแต่ละคนเนี่ยยอดขึ้นมาเป็น10ล้าน10ล้าน10ล้าน20ล้านเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันยิงไปถึงคนคนก็สนใจเริ่มจากเข้ามาอบรมก่อนพอมานั่งอบรมเรสร็จสับปุ๊บเออวิธีการทำตลาดออนไลน์มันไม่ไยากอย่างที่คิด ใครสนใจก็ซื้อคอร์สเพิ่มเรียนลึกขึ้นจะเรียนมีแบบถ่ายทอดวิดีโอคอลจะเรียนตอนไหนก็มาเรียนได้จะจะมาที่บริษัทหรือจะเรียนผ่านมือถือเอาเรียนได้สนใจก็ไปซื้อสินค้าชวนคนต่อมาให้ไปซื้อสินค้าแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเขาซื้อกันทีหนึ่งเนี่ยผู้ชมมันไม่ใช่หลักหมืน่นนะมันซื้อเป็นหลักแสนแสนบางสองแสนบ้างได้หลังสองลังลังสองลัง, 2, ลงปัญหาก็คือว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ย มีของอยู่หลายหลลังเนี่ยมีของอยู่หลายหขวดมันขายกันไม่ได้เพราะขายกันไม่ได้ก็เหมือนว่าไอ้เงินที่เรามีอยู่เราก็ไปแลกของที่มันขายไม่ได้มาแล้วมาขายอยู่ที่เราเกิดความเครียดแล้วก็สุดท้ายปากต่อปากจนกลายเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข่าวออกมาคุณผู้ชมครับในมุมของทนายบอสพอครับเขาก็ไม่คิดนะคุณผู้ชมว่าบอสพอจะโดนถูกจับตามหมายจับ ที่สคบนะครับนี่เขาเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการประกันกันแต่ประกันใดนะครับหลังจากที่บอสพ่อเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนสคบ,บแล้วก็โดนตํารวจสอบสวนกลางออกหมายจับในข้อหาช่อโกงนะ่ยนะผู้ชมแล้วก็เอาตัวไปสอบกันอยู่ที่กองบังค,คับการปราบปรามอยู่ณขณะนี้นะครับปรากฏความเคลื่อนไหวของทนายบอสพ่อเนี่ยออ,ออกมาบอกในลักษณะประมาณว่าตอนนี้เขาเตรียมเงินเอาไว้แล้ว แต่เงินที่เตรียมที่จะมาประกันบอสพอเนี่ยไม่ใช่เงินของบอสพอนะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าบอสพอตอนนี้ไม่มีเงินละถูกอายัดไปหมดแล้วเขาไปหยิบยืมไปหยิบยืมเงินของคนรู้จักมาถ้าเกิดสารให้ประกันตัวก็คงจะใช้เงินเพื่อนน่ะคุณผู้ชมเนื่องจากตอนนี้ปปงเขา,าอายัดทรัพย์ของบอสพอไปหมดแล้วเงินของตัวเองไม่มีละในการที่จะเอามาประกันตัวของตัวเองนะครับนี่มันเรื่องมันไปถึงขนาดนั้น แบบที่ผมบอกตอนแรกสุดเลยเนี่ยเขาจะชวนให้มาเรียนก่อนคุณผู้ชมสนใจสมัครมา79บเาทสมัครมาร้อยสองร้อยมาเรียนก็จะมีเรียนสอนวิธีการทำา AI วิธีการทำตลาดการตลาดมีมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้คุณผู้ชมก็จะไปนั่งเรียนถูกไหมพอไปนั่งเรียนเสร็จสับเรียบร้อยวันหสองวันก็ตามเนี่ยพอเรียนเสร็จตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะเอาละ คุณทาการตลาดออนไลน์เป็นแล้วเนี่ยคุณมีสินค้าอ่งถ้าเกิดยังไม่มีเรามีสินค้าที่เป็นมาตรฐานแล้วก็จะมีพรีเซนเตอร์เป็นดาราอย่ายจะมีผาาคุณแซมมีอะไรมาเสินค้าเราเนี้เป็นมาตรฐานแน่เพราะว่าแหมดาราระดับนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ก็สนใจไหมถ้าเกิดสนใจก็ลงทุนสมมติไอคมทาหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเขาไม่ได้ชวนให้ซื้อทีละหลอดสองหลอดไปขายนะเขาชวนให้ซื้อเป็นหลงัลงๆ่ะ ผู้ชมนึออกไหมถ้าเกิดชวนอา้าวสนใจนีเรามีสินค้าคุณภาพลองซื้อไปสองหลอดเอาไปขายก่อนนะตกหลอดแล้วประมาณสักสอ0สถ้าเกิดซื้อซื้อซื้อไปขายได้ก็มาซื้อหลอดที่3าหลอดที่สี่อะไรก็ว่าไปทีนี้เขาชวนซื้อเป็นหลังพอชวนซื้อในปริมาณเยอะและหลักแสนตรงเนี้มันก็เลยทําให้คนที่มีความหลงเชื่อคุณผู้ชมแล้วเขาอินเนอร์ไปแล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่จะสร้างอนาคตเขาได้ เขาก็ลงทุนเอาเงินก้อนสุดท้ายอะที่จะใช้บ้านปลายชีวิตไปลงทุนบางคนสองแสนสามแสนพอลงไปสินค้าที่ได้มาที่บอกว่าขายได้ไม่ขายไม่ได้ก็เกิดความเครียดนี่กระทบไปมากนะคุณผู้ชมจนสุดท้ายมาวันข่าววันเนี้ยกระทบไปจนถึงไอคอนสยามต้องออกมาชี้แจงบางคนไปลือกันว่าบริษัทไอคอนกรุ๊ปไอคอนไอคอนห้างก็ ไอคอนสยามมันไอคอนไอคอนเหมือนกันมันน่าจะเกี่ยวกันนี่เดือดร้อนไปถึงห้างไอคอนสยามจะต้องออกถแถลงนะคุณผู้ชมเขาออกมาถแถลงว่าไอคอนสยามไม่เกี่ยวอะไรกับไอคอนกรุ๊ปไม่ได้เกี่ยวเลยไอคอนสยามก็าเป็นทำห้างทำห้างทำห้างไม่ได้ไปขายตรงไม่ได้ว่าไปขายครีมอะไรนี่ก็เดือดร้อนกันไปถึงนั้นเป็นข่าวมาวันนี้อันนี้เนื้อหาที่มันคืบมาเนี่ยมันประมาณนี้ในวันนี้เล่าผู้ชมฟังก่อน นะแล้วเดี๋ยวมีอะไรแล้วก็เล่าสู่กันฟังมค,ครับ